มากๆเลยนะครับและแถมยังได้แนวทางในการที่เราจะไปขับเคลื่อนต่อในพื้นที่ด้วยนะครับว่าจะทำยังไงให้พัฒนาคนแถว1แถว2ให้เก่งขึ้นพัฒนาคนไกลให้ยั่งยืนขึ้นแล้วก็แนวทางในการไปแก้ปัญหาให้คลี่คลายลงมากได้ขึ้นนะครับส่วนที่สำคัญวันนี้ก่อนกลับบ้านนะครับก็คือเรื่องนี้เลยนะครับบทบาทที่เลี้ยงชุมชนนะครับพี่เปาได้เกิดนำให้พวกเราได้ฟังไปคร่าวๆแล้วว่าบทบาทนี้สำคัญมากในการที่จะสร้างชุมชนบริหารจัดการตัวเองนะครับมีต่ออีกนิดนึงนะครับที่เราจะเชิญพี่เปานะครับต่ออีกนิดนึงที่ให้ชัดเจนขึ้นนะครับให้เราเข้าใจขึ้นอีกนิดนึงเรื่องบทบาทที่เลี้ยงชุมชนเปรียบไม่ดีเราจะก็จะเห็นนะคะว่าคือพี่ต้องบอกว่าวันที่ไหนใครจำวันที่มานำเสนอที่ไทยพาณิชย์ชั้น2ที่คลี่ว่าเราจะทำอะไรนะคะในปีที่2เนี่ยแล้วก็คลี่เสร็จแล้วก็มานั่งดูกันแล้วก็มานำเสนออาจารย์ปาริชาติกับพี่เนี่ยนะใครจำบรรยากาศนั้นได้ผมจำได้ไหมอยากจำได้ไหมจำได้ไหมตอนนั้นรู้สึกยังไงเป็นน่าจะจำเป็นจำได้จำแม่นเป็นน่าจะจำได้เป็นโดนหลับมาแล้วพี่มานำเสนอที่เปาจัดที่ไทยพาณิชย์จะเป็นยังไงฉันจัดไม่รู้ว่าฉันจัดจำได้ไหมจำไม่ได้เป็นท้องการอากาศช็อกอากาศครับผมจำตอนช็อกครับแต่ว่าเนื้อหาจำไม่ได้จำได้ช็อกใจเดียวก็จริงๆแล้วนั่งฟังพวกเรานำเสนอแล้วก็คุยกันกับอาจารย์ปริชาตินะว่าอยากที่จะเอาวิดีโอที่ถ่ายพวกเราเนี่ยตอนนำเสนอเนี่ยตั้งแต่ครั้งแรกนะเวทีแรกๆของโครงการเนี่ยนะจนถึงเวทีวันนี้เนี่ยฝากกล้องด้วยนะนะเอาภาพทั้งหมดเนี่ยนะประมวลภาพแล้วก็ลองมาดูย้อนหลังเนี่ยสิ่งที่อยู่ในความทรงจำของพี่กับอาจารย์ปริชาติเนี่ยก็คือว่าท่าทีของการนำเสนอของพวกเราเนี่ยวิธีคิดงานท่าทีในการนำเสนอมันช่างไม่มีความมั่นใจเลยถูกไหมพูดก็ติดขัดๆนะตาก็ลอยนะแต่วันนี้เนี่ยนะมันเต็มไปด้วยพลังและความมั่นใจนะคะจำได้ไหมพลังและความมั่นใจเหล่านี้เนี่ยมันมาจากการทำงานของพวกเราใช่ไหมแจงก็เป็นอีกคนหนึ่งถูกไหมตอนนี้สิ่งที่อยากจะมาพูดก็คือว่าเวลาเราทำงานเนี่ยหลายครั้งเนี่ยที่เรารู้สึกว้าเหวแล้วเราก็ไม่รู้ว่าเดินทางเนี่ยมันถูกหรือไม่ถูกมันเหมาะหรือไม่เหมาะปัญหาที่เกิดขึ้นมันจะแก้อย่างไรนะแล้วมันควรที่จะมีทางเดินตรงไหนบ้างให้เราพิจารณาแม้ทั้งอาจารย์ปริชาติก็บอกก็ต้องใช้ข้อมูลอ่ะเอาข้อมูลอยู่ตรงหน้าแล้วมันจะวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อที่จะเดินงานอย่างไรแล้วก็ถ้ามีแผนแล้วเราจะไปชวนคนเขาทำงานยังไงนะคะที่ให้เขาเห็นด้วยกับเราสิ่งเหล่านี้เนี่ยหลายๆเรื่องเนี่ยมันถ้าพูดมันง่ายนะบอกว่าก็ทำวิสัยทัศน์ร่วมสินะก็ออกมาทำแผนแล้วเดี๋ยวก็ถ้ามันเป็นคิดร่วมมันก็จะทำร่วมจริงเหรอคิดร่วมแล้วมันจะทำร่วมอ่ะฉันเนี่ยคิดร่วมแล้วก็พอเดินไปหาเขาแล้วเขาก็ไม่มีเวลาใช่ไหมแล้วก็ไม่เอาอ่ะแล้วก็ไม่รู้ว่าทำไมมันไม่เอาฉันก็คิดมาซะดีทั้งหมดเนี้ยนะคะคือประสบการณ์ที่เราจะต้องค่อยๆแก้แต่ทุกครั้งที่เราเดินแล้วเราแก้เนี่ยมันจะมีคนหนึ่งที่คอยคุยกันกับเรา
ช่วยมองแล้วก็ช่วยแก้ปัญหาคนคนนั้นเนี่ยคือพี่เลี้ยงใช่ไหมพี่เลี้ยงโครงการในพื้นที่เพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าใครก็ตามที่เก่งแค่ไหนเนี่ยก็จะมีอยากจะมีเพื่อนผู้คิดเพื่อนที่มองเห็นอะไรบางอย่างที่เราไม่เห็นนะคะแล้วก็พาเราเรียนรู้จนถึงวันเนี้ยเรารู้ตัวว่าเราเรียนรู้เยอะแต่อยากให้ย้อนกลับไปมองว่าตลอดเส้นทางนั้นเนี่ยเรามีเพื่อนของเราเพื่อนของชุมชนที่พาเราเรียนรู้เนี่ยคนคนนั้นเนี่ยคือพี่เลี้ยงชุมชนในสปว.เนี่ยจึงมีหน่วยประจำพื้นที่นะคะคำถามคือว่าพี่เลี้ยงชุมชนนั้นเนี่ยควรจะมีความมีคุณลักษณะอย่างไรแล้วควรจะเป็นอย่างไรถึงจะพาคนที่มีประสบการณ์นะเรียนรู้ต่อได้ก็คงไม่ใช่ทุกคนที่จะทำได้ถูกไหมนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเวทีต่อจากนี้เนี่ยเราจะมาถอดบทเรียนว่าพี่เลี้ยงชุมชนนั้นเนี่ยควรจะมีชุดความรู้อะไรเราจะถอดบทเรียนไปทำไมก็ต้องบอกว่าถ้าเราเมื่อกี้อาจารย์เปียวันชี้ประเด็นว่าเก่งขนาดนี้อยู่แค่6พื้นที่เนี่ยมันพอหรือทำไมไม่ขยายการขยายเนี่ยกลไกหนึ่งที่จะต้องมีก็คือพี่เลี้ยงชุมชนเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าบทบาทหรือองค์ความรู้ที่พี่เลี้ยงชุมชนเนี่ยควรจะมีเนี่ยคืออะไรนะคะแล้วก็การนั่งคุยกันแบบนี้เนี่ยก็อยากจะให้ผู้นำของแต่ละชุมชนเนี่ยนะสองมะเนี่ยนะแล้วก็หลายบังเนี่ยนะช่วยกันมานั่งฟังเพราะอะไรเพราะความรู้ของพี่เลี้ยงชุมชนที่เขาพาเราเรียนรู้นั้นเนี่ยวิธีการของเขาเนี่ยเราเอามาปรับใช้ได้เอามาปรับใช้ในฐานะของพี่เลี้ยงให้แถว1แถว2แถว3แถว4หรือเยาวชนได้นะเพราะฉะนั้นองค์ความรู้เนี่ยไม่ใช่เป็นองค์ความรู้เฉพาะพี่เลี้ยงชุมชนแต่เป็นองค์ความรู้ของโค้ชนะโค้ชนักกีฬานี่แหละนะของที่ทำหน้าที่สนับสนุนให้น้องๆเก่งขึ้นนะคะก็อยากที่จะให้เรามาดูกันว่าการถอดบทเรียนของโค้ชหรือพี่เลี้ยงชุมชนนั้นเนี่ยเรามีองค์ความรู้อะไรนะขอบคุณครับก็จริงๆเมื่อเช้านี้ได้ยินจากพี่นิดพอสมควรเนาะที่บอกว่าพี่เลี้ยงเนี่ยปกติเป็นคนถามแกนนำใช่ไหมแต่ว่าวันนี้มาโดนถามอะไรอย่างเงี้ยนะครับเราก็จะเห็นได้แน่ๆอันนึงครับจากของการเป็นคนช่างถามคนช่างสังเกตอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับแต่มันมีทักษะอื่นๆอีกไหมที่พี่เลี้ยงใช้ในการสร้างการเรียนรู้กับแถบหนึ่งแถบสองทักษะไปเยี่ยวทักษะแอบไปเยี่ยวใช่นี่ก็เป็นอันนึงนะมันต้องมีเทคนิคในการถอยบางช่วงแล้วให้เขาได้ทำเองเป็นการเปิดโอกาสอย่างนึงอันนี้ผมว่ามีเยอะนะครับจะขออนุญาตแบ่งเป็นอย่างนี้นะครับก็ขอให้พี่เลี้ยงจังหวัดรวมกันกลุ่มหนึ่งนะครับตรังสตูลแล้วก็ระนองนะครับรวมกันกลุ่มหนึ่งนะครับเราถอดตัวเราเองนะครับกับพี่ๆนะครับมะและปังนะครับในฐานะชุมชนกลุ่มหนึ่งครับเราลองมองเขาว่าเขาใช้เทคนิคอะไรกับเรานะครับขอแบ่งเป็นสองกลุ่มนะครับกลุ่มที่หนึ่งจะเชิญพี่ต๋องนะครับเชิญพี่ต๋องจะเป็นคนช่วยนำคุยนะครับส่วนกลุ่มชุมชนก็พี่ปุ้ยนะครับเรามีเวลาถึงเที่ยงครึ่งนะครับตรงนี้เชิญครับแบ่งเป็นสองกลุ่มเลยนะครับ